ขอนอบน้อมคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านสำหรับหัวข้อในวันนี้เราจะมาพูดถึงภัยธรรมชาติโดยหลวงพ่อทูลขิปะปัญโยวัดป่าบ้านค้ออัคคีภัยมลพิษภัยโรคภัยอาหารภัยโจรภัยอัคคีภัยหมายถึงความร้อนจะเกิดขึ้นในโลกนี้อย่างรุนแรงความแห้งแล้งเพราะฟ้าฝนไม่ตกตามฤดูกาลที่ผ่านมาเกิดภัยธรรมชาติขึ้นดังที่ได้อธิบายมาแล้วว่ามีวาตภัยอุทกภัยธรณีภัยและภัยเช่นโรคภัยอาหารภัยโจรภัยมลพิษภัยเกิดขึ้นต่อเนื่องกันทำให้มนุษย์ทั้งหลายอยู่ด้วยความลำบากเป็นทุกข์เดือดร้อนเป็นจำนวนมากหากมีอัคคีภัยเกิดขึ้นซ้ำเติมชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์จะเต็มไปด้วยความทุกข์ยากแร้นแค้นแสนเข็ญจึงเป็นเหตุให้มนุษย์นั้นอยู่ด้วยความอดอยากดิ้นรนฝนจะตกลงมาน้อยไม่พอที่จะทำไร่ทำนาดินฟ้าอากาศก็จะเกิดความแปรปรวนไปทั่วทุกหนแห่งทุกมุมโลกในบางพื้นที่จะไม่มีฝนตกลงมาเลยความร้อนจากแสงอาทิตย์แผดเผาทำไร่ทำนาไม่ได้รับผลแต่อย่างใดในเหตุการณ์อย่างนี้จะมีแต่ความแห้งแล้งทั่วถึงกันในทุกมุมโลกอาหารการกินจะขาดแคลนขาดสนคนจะล้มตายเป็นจำนวนมากเพราะความอดอยากหิวโหยจะเกิดโจรภัยลักปล้นจี้ให้ได้มาซึ่งอาหารเพื่อให้มีชีวิตอยู่ได้ในหมู่สัตว์เดรัจฉานไม่มีอาหารที่จะกินก็จะล้มตายไปเช่นกันอัคคีภัยที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้านู้นคนที่เกิดมาในยุคนั้นจะได้ไปเผชิญต่อภัยธรรมชาตินี้อย่างแน่นอนจะหลบหลีกหนีไปอยู่ในมุมโลกซีกไหนก็ไม่พ้นจากภัยธรรมชาติเหล่านี้ได้ในยุคสมัยที่ประชากรโลกมีจำนวนประมาณ 20,000 ล้านคนภัยธรรมชาตินี้จะเกิดขึ้นเต็มรูปแบบทั่วทุกมุมโลกมนุษย์จะได้รับผลกระทบล้มตายไปเพราะอัคคีภัยเป็นจำนวนมากความร้อนจากแสงแดดจะแผดเผาเพิ่มความร้อนขึ้นหลายเท่าการจะรักษาชีวิตอยู่รอดได้นั้นยากมากนับจากวันนี้ไปความร้อนจะทวีความรุนแรงหลายเท่าตัวจะเกิดความร้อนไปทั่วทุกมุมโลกความร้อนที่เกิดขึ้นจากดวงอาทิตย์บนโลกและความร้อนที่เกิดขึ้นในแผ่นดินจะทำให้เกิดความร้อนระอุขึ้นทุกหนแห่งมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายจะล้มตายเป็นจำนวนมากจะหาสถานที่หลบภัยในที่ต่างๆหาได้ยากถ้าหากเราเป็นคนหนึ่งอยู่ในเหตุการณ์อย่างนี้ก็จะได้รับความเดือดร้อนเหมือนคนทั่วไปก่อให้เกิดอาหารภัยคือข้าวปลาอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคจะขาดแคลนอดอยากตามมาด้วยโรคภัยคือภัยจากโรคต่างๆก็จะเกิดตามมาในปัจจุบันมีโรคระบาดหลายชนิดที่เกิดขึ้นมาโดยไม่ทราบสาเหตุและยังหาวิธีรักษาไม่ได้ซึ่งเกิดขึ้นทั้งมนุษย์และสัตว์เช่นโรคเอดส์โรคไข้หวัดนกโรคไข้หวัดใหญ่โรคซาเมื่อเกิดโรคภัยอย่างรุนแรงจะหาหมอหายามารักษาจะหาได้ยากเมื่อประสบปัญหาอาหารภัยโรคภัยก็จะเกิดโจรภัยการจี้ปล้นเพื่อให้ได้มาซึ่งอาหารมนุษย์จะเบียดเบียนกันเองเกิดความกลัวความหวาดระแวงในชีวิตและทรัพย์สินชีวิตของมนุษย์จะมีความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสแต่ละครอบครัวจะสูญเสียบุคคลที่เรารักและพลัดพรากจากกันไปพ่อแม่ลูกหลานญาติมิตรเหมือนได้ติดอยู่ในความมืดไม่รู้ข่าวสารซึ่งกันและกันเพราะได้หนีตายไปคนละทิศคนละทางการไปมาในที่ไหนจะไม่มีความสะดวกสบายเหมือนในยุคปัจจุบันไฟฟ้าจะใช้ในเวลาค่ำคืนก็ไม่มีฟืนที่จะหามาก่อไฟเพื่อบรรเทาความหนาวเย็นก็หาได้ยากเสื้อผ้าที่จะนำมานุ่งห่มก็ขาดแคลน
เรียกว่าสิ้นเนื้อประดาตัวเหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าอย่างแน่นอนภัยธรรมชาติเหล่านี้เมื่อไม่เกิดขึ้นกับตัวเองจะรู้สึกว่าเฉยๆเหมือนในยุคนี้แม้มีภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นอยู่บ้างเราก็ไม่มีความเดือดร้อนดังคำว่าไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตาเพราะถือว่าไม่ได้เป็นเรื่องของเราและไม่ใช่ญาติของเราจึงไม่มีความรู้สึกเดือดร้อนเนื้อร้อนใจแต่อย่างใดเพราะเข้าใจว่าเป็นเรื่องของคนอื่นด้วยเหตุการณ์อย่างนี้เมื่อเกิดขึ้นกับตัวเองเมื่อไหร่จึงจะได้เกิดความรู้สึกตัวอัคคีภัยความร้อนในยุคปัจจุบันก็เริ่มมีผลกระทบอยู่แล้วต่อไปก็จะเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นมนุษย์จะอยู่ด้วยความลำบากเป็นอย่างมากทีเดียวความร้อนที่เกิดขึ้นจะหาวิธีป้องกันได้ยากเพราะเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในตัวมันเองหมู่มนุษย์แม้จะมีส่วนทำให้ความร้อนของโลกนี้เพิ่มขึ้นอยู่บ้างแต่ในความเป็นจริงแล้วโลกร้อนจะเกิดขึ้นเพราะเปลือกโลกเสื่อมนั่นเองอัคคีภัยความร้อนในพื้นพิภพจะเป็นเหตุให้ภูเขาไฟเกิดการปะทุมากขึ้นภูเขาไฟจะบวกกับวาตภัยลมก็จะกดดันให้ภูเขาไฟระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงลาวาเท่าทานก็จะฟุ้งกระจายขึ้นไปสู่อากาศและตกลงมามนุษย์จะได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจะเกิดเป็นมลพิษนานับประการมนุษย์จะเกิดการเจ็บป่วยล้มตายที่อยู่อาศัยก็จะถูกฝุ่นเท่าจากภูเขาไฟทับถมสถานที่อาศัยที่ได้ถูกภัยธรรมชาติอย่างอื่นทำลายมาก่อนแล้วยังได้รับผลกระทบจากภูเขาไฟเพิ่มเติมซ้ำอีกมนุษย์จะอยู่ก็ด้วยความลำบากความทุกข์ยากก็จะเกิดตามมาจะหาสถานที่หลบภัยในที่ไหนก็แทบไม่มีเพราะในช่วงนี้จะมีอากาศแปรปรวนไปทั่วทุกมุมโลกความร้อนจากอัคคีภัยจะทำให้ภูเขาไฟเกิดปะทุขึ้นในหลายจุดต่อเนื่องกันแต่ละวันมนุษย์ก็จะหาที่หลบภัยจากกลิ่นไออันพิษอยู่ตลอดเวลาจะหาหน่วยงานใดเข้าไปช่วยเหลือนั้นเป็นของยากมีความลำบากในการกินอยู่หลับนอนเนื่องจากภัยธรรมชาติหลายอย่างที่เกิดขึ้นประเทศใดหรือสถานที่แห่งใดไม่มีภูเขาไฟระเบิดยังได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติอย่างอื่นอยู่นั่นเองอัคคีภัยความร้อนจะมีผลกระทบต่อคลังแสงหมายถึงอาวุธที่เป็นพิษภัยที่มนุษย์ได้สร้างเอาไว้มากเช่นระเบิดปรมาณูนิวเคลียร์ที่เป็นพิษอย่างรุนแรงหลายประเทศที่เก็บอาวุธเหล่านี้เอาไว้ในสถานที่ต่างๆอาวุธทั้งหลายเหล่านี้เมื่อถูกความร้อนมากขึ้นก็จะเกิดการระเบิดสารพิษที่จะกระจายขึ้นสู่อากาศลมก็จะพัดไปทั่วทุกมุมโลกมนุษย์ที่รับสารพิษเหล่านี้เกิดเป็นโรคภัยก็จะพากันล้มตายเป็นจำนวนมากผู้ที่คิดทำอาวุธร้ายแรงนี้ขึ้นมาไม่ได้คิดถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมาเรื่องอัคคีภัยอันเป็นภัยธรรมชาตินั้นอาจคิดไม่ถึงจึงได้สร้างอาวุธที่มีพิษร้ายแรงขึ้นปัญหาโลกร้อนในขณะนี้มีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากมนุษย์ทำให้อากาศของโลกมีความร้อนแต่ส่วนใหญ่ความร้อนจะเกิดจากอัคคีภัยอันเป็นความร้อนจากภัยธรรมชาติเองดังความร้อนที่มนุษย์ได้รับกันอยู่ในขณะนี้ทุกๆปีความร้อนมีแต่จะเพิ่มขึ้นดินฟ้าอากาศก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เลวร้ายขึ้นเรื่อยๆมนุษย์จะอยู่ด้วยความยากลำบากภัยธรรมชาตินี้จะไม่มีวิธีป้องกันได้เลยถ้าหวนคิดย้อนหลังสัก50ปีผ่านมาจนถึงปัจจุบันจะรู้ได้ชัดว่าความร้อนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากและจะมีความร้อนเพิ่มขึ้นในทุกๆปีนี่คือมนุษย์ในยุคต่อไปจะได้รับผลกระทบเป็นอย่างยิ่งมลพิษที่เกิดขึ้นตามมาคือมลพิษทางน้ำน้ำที่ใช้เกิดการปนเปื้อนสารพิษสารเคมีและสิ่งสกปรกจนเน่าเสียซึ่งมาจากการปนเปื้อนสารเคมีของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังเป็นเวลานานมลพิษทางอากาศอากาศมีฝุ่นควันที่เป็นพิษปนเปื้อนเมื่อคนหายใจเข้าไปก่อให้เกิดโรคภัยและล้มตายเป็นจำนวนมากและมลพิษจากขยะและสิ่งปฏิกูลที่มนุษย์เป็นผู้สร้างก็จะถูกน้ำพัดออกมาให้เน่าเกิดโรคระบาดติดเชื้อมากมาย
มลพิษเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์อาศัยอยู่เป็นอย่างมากจะมีผลกระทบต่อร่างกายทำให้เกิดการเจ็บป่วยไข้เป็นโรคต่างๆตามมานานนับประการที่ผ่านมามนุษย์ได้คิดค้นทางวิทยาศาสตร์ทางเคมีที่จะนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์แต่หารู้ไม่ว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดเป็นโทษในภายหลังทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำยังได้รับผลกระทบดังที่เห็นกันอยู่ในทุกวันนี้แม้มนุษย์จะได้รับผลกระทบอยู่แต่ยังไม่รู้ตัวที่เรียกว่าตายผ่อนส่งมลพิษภัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อทางร่างกายและมีผลกระทบถึงทางใจทำให้เกิดอารมณ์ที่หงุดหงิดเพราะว่าได้รับผลจากมลพิษภัยธรรมชาตินั่นเองเมื่อสังคมของมนุษย์ได้รับมลพิษจากภัยธรรมชาติมากขึ้นอารมณ์ที่แสดงต่อกันล้วนแล้วแต่มีอารมณ์ที่เป็นพิษด้วยกันนี่เรียกว่าถึงยุคสมัยในการเปลี่ยนแปลงของโลกคำว่าโลกมีคำจำกัดความอยู่3อย่างคือ 1. สิ่งที่มีจิตครองร่าง 2. สิ่งที่ไม่มีจิตครองร่าง 3. อากาศทั้ง3อย่างนี้รวมกันจึงเรียกว่าโลกจะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ภัยธรรมชาติทั้งหลายที่เกิดขึ้นก็เพราะธรรมชาติมีความเสื่อมไปตามอายุขัยในตัวมันเองที่เรียกว่าเปลือกโลกเสื่อมจึงได้เกิดภัยธรรมชาติขึ้นดังที่รู้เห็นกันในปัจจุบันและจะเกิดขึ้นต่อไปในภายภาคหน้าผู้ที่เกิดมาในยุคนั้นจะได้ประสบต่อภัยธรรมชาตินี้ต่อไปน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้เพื่อเผยแผ่กิตติคุณเป็นสังฆบูชาและเทิดทูนเกียรติคุณครูบาอาจารย์และหวังว่าท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้ทีมงานมัจฉาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ